คำว่าภาวนาหมายถึงการรวมความรู้เข้าสู่จุดของงานงานนั้นก็ได้แต่คำบริกรรมหรือจุดใดจุดหนึ่งที่เราตั้งหน้าจะทำงานกับจุดนั้นเช่นผู้กำหนดอานาปานสติก็หมายถึงลมเป็นงานตั้งสติเรื่องที่ตรงนั้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะลมนั้นเท่านั้นไม่ต้องคาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างถ้าการคาดผลนั้นมันเป็นการภาคตัวเองจากงานที่ทำผลจะไม่เกิดขึ้นจากการคาดหมายต่างๆแต่จะเกิดขึ้นในวงปัจจุบันที่รู้อยู่เฉพาะเท่านั้นจะปรากฏขึ้นในลักษณะใดก็ต้องปรากฏขึ้นในหลักปัจจุบันคืองานที่ทำอยู่เฉพาะหน้าถ้าทำความเข้าใจแล้วอย่างนี้ผู้กำหนดพุทโธหรือทำบทใดก็ตามให้มีความรู้อยู่กับทำบริกรรมนั้นๆเท่านั้นแล้วไม่คาดหมายผลอีกเช่นเดียวกันการที่ตั้งจิตไว้ในหลักปัจจุบันคือคำบริกรรมนั่นแหละเป็นการสร้างผลงานขึ้นมาผลงานไม่ได้เกิดขึ้นจากการคาดคะเนอดีตอนาคตซึ่งเคยเป็นมาแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นมีเรียกว่าอารมณ์อดีตเข้ามาจีบฝังปัจจุบันนักธรรมอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้เป็นการคาดการหมายผิดจากหลักของการภาวนาท่านสอนให้ระวังมากตรงนี้ส่วนมากจิตมักจะแยกออกไปคาดไปหมายต่างๆเนื้อก็ไม่ได้ผลเพราะไปภาวนาไม่ใช่ภาวนานี่จะไปคาดไปหมายเอาผลทั้งๆที่เหตุไม่ทำก็ไม่เกิดผลแม้ผู้ที่เคยปรากฏผลขึ้นมาแล้วในวันนี้หรือครั้งนี้เป็นอย่างนี้ชาติต่อไปก็ไม่นำผลที่ปรากฏนี้ที่ผ่านไปแล้วนำไปยุ่งกับวงปัจจุบันที่กำลังทำอยู่เวลานั้นอันใดที่ปรากฏแล้วก็ผ่านไปแล้วผู้ที่ไม่ผ่านอยู่โดยปกติก็คือความรู้ความสงบก็มีการผ่านอารมณ์ต่างๆก็มีการผ่านภาพต่างๆก็มีการผ่านหากปรากฏภาพก็มีการผ่านไปทั้งนั้นผ่านไปแล้วก็ถือว่าเป็นอันแล้วไปแล้วอย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์นี่หลักของภาวนาที่ให้เกิดผลเป็นอย่างนี้และไม่ควรไปเป็นอารมณ์กับเรื่องของผู้อื่นเช่นผู้นั้นภาวนาอย่างนั้นแล้วปรากฏขึ้นมาเช่นนั้นเช่นนั้นเราอยากให้เป็นเช่นนั้นบ้างอย่างนี้ก็ผิดกับหลักนิสัยทั้งตนแล้วผลก็ไม่เกิดอย่างใดทั้งนั้นให้ถือหลักปัจจุบันดังที่กล่าวแล้วนี้เป็นหลักสำคัญของการภาวนาจะรู้จะเห็นอะไรก็ตามจะรู้เห็นขึ้นจากหลักปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นฐานสำคัญเบื้องต้นก็มีการลำบากบ้างการฝึกจิตเพราะงานไม่เคยทำแต่พอทำได้ปรากฏผลขึ้นมาบ้างแล้วมันก็มีช่องทางมีความดื่มมีความพอใจในผลงานของตนเช่นความสงบใจเวลาสงบจริงๆสงบจนขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดอย่างนั้นก็มีแต่ไม่ให้คาดนะให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนเองรวมลงไปอย่างนั้นถอนขึ้นมาอย่างนี้ก็อย่าไปคาดอันนั้นเป็นอาการเป็นกิริยาหนึ่งที่พูดขึ้นเป็นสมมติมันจะลงไปไหนจิตก็ตะล่ำกระแสเข้ามาสู่ตัวแล้วมีความเคลื่อนไหวแยกหนึ่งก็เรียกว่าลงอย่างหนึ่งไม่แยกไม่เยียบอะไรค่อยรวมตัวเข้าไปแล้วอยู่นี่ก็เรียกว่าจิตสงบให้เป็นตามหลักธรรมชาติให้เป็นตามหลักนิสัยของตัวเองนั่นแหละเป็นการเหมาะสมที่สุดนั่นคือสมบัติของเราแท้
การที่ไปคาดไปยึดเอาอารมณ์ของคนอื่นความเป็นของคนอื่นมาเป็นของตัวอย่างนั้นเป็นการหยุดยืนมาแล้วยังมาสร้างอุปสรรคให้แก่จิตใจของตนไม่ให้รับผลอย่างใดอีกด้วยจึงไม่ใช่เป็นของดีที่ควรจะไปยึดไปถือเอาอารมณ์ของคนอื่นมาเป็นของตนขณะภาวนาเราจะไปคาดไปหมายเวลาอีกเช่นเดียวกันแม้แต่ร่างกายก็ยังลืมไปเวลานั้นเพราะจิตจดจ่อเข้าสู่วงแคบวงจำเพาะเช่นทำบริกรรมนี้มีความรู้ยับอยู่กับทำบริกรรมอนาปานสติคือลมนี่ก็รู้อยู่จำเพาะลมร่างกายจะมีกว้างแคบขนาดไหนตามสภาพของร่างกายมันก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับลมก็ทำให้ลืมร่างกายไปเหมือนกันเพราะรู้อยู่จำเพาะเพราะจิตจดจ่อเข้าไปสู่จิตเดียวจากนั้นก็สงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปการกำหนดลมนี้กำหนดไปนานๆลมจะละเอียดละเอียดแทบไม่ปรากฏแต่จิตจะเด่นถ้าลมหมดไปในความรู้สึกจิตไม่หมดคือความรู้ให้ถือนั่นเป็นหลักอยู่กับความรู้นั้นอย่าไปคิดไปค้นหาลมมาอีกหมดไปในความรู้สึกก็ให้รู้ว่าหมดผู้ที่ไม่หมดคือความรู้ซึ่งเด่นอยู่ภายในตัวเองก็อยู่กับอันนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าการภาวนาที่ถูกต้องท่านทำกันอย่างนั้นเวลาสงบหลายครั้งหลายหนเข้าไปจิตค่อยแนบแน่นลงไปโดยลำดับลำดับเรื่องปัญญาเป็นอุบายแยกภายของแต่ละคนที่จะคิดค้นขึ้นมาใช้ภายในตัวเองตามนิสัยท่านบอกไว้เป็นส่วนใหญ่เป็นพิจารณาอาการหนึ่งหนึ่งหรืออาการเดียวแล้วก็ขยับขยายไปสู่อาการอื่นไปเองอย่างนั้นก็มีเป็นนิพพานาส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ก่อนอาศัยสัญญาความหมายมารุ่มละรูปร่างลักษณะของกายส่วนนั้นๆเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็กำหนดพิจารณาไปตามให้พอเป็นปัญญาจริงๆขึ้นมาแล้วเรื่องอย่างนั้นจะหายไปเรื่องคาดเรื่องคะเนอะไรนี่หายไปเป็นเรื่องของปัญญาเกิดเป็นความแยกคายขึ้นมาโดยลำดับของตัวเองจิตที่สงบท่านกล่าวไว้สามหลักคณิกะสมาธิก็อย่าประยุทธ์อุปจารสมาธิก็อย่าประยุทธ์คำพูดอันนี้อัปปนาสมาธิก็อย่าประยุทธ์คำพูดชื่อนามอันนี้ให้ถือผลที่ปรากฏขึ้นภายในตัวมากน้อยคือสงบมากน้อยเราก็รู้ตัวของเราเองไม่มีใครที่จะรู้ละเอียดรู้ได้ชัดเจนยิ่งกว่าจิตรู้จิตรู้เรื่องของตัวให้เราถือเอาหลักอันนี้เป็นสำคัญในการพิจารณาอย่าฟาโน่นฟานี้ทั้งกะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันฆ่าภายในจิตแล้วก็เลยไม่ได้เป็นจนกระทั่งคณิตะเอาจริงๆแล้วมันไม่เป็นเพราะเราไปฆ่าเสียก่อนเพราะว่าภาพไปเสียเลยเป็นคณิตะของภาพของการเดาการคะเนไปเสียไม่ได้เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในตัวเองเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่วแน่เพื่อความชัดเจนไม่กังวลจึงควรสังเกตความสงบของตนที่มีมากน้อยในขณะที่จิตมีสติภาวนาเกิดความสงบขึ้นมาจะสงบประเภทไหนเราก็รู้ของเราเองชื่อนามนั้นจะอยู่อย่างหนึ่งเช่นคณิกะอุปจาระอัปปนาก็คือความละเอียดแห่งความสงบนั่นเองพูดแล้วคณิกะก็คือสงบลงไปชั่วขณะนี้แล้วก็ถอยออกมาเสียอุปจาระท่านมารวมเกียดเกียดก็หักถูกนู้นยังกล่าวไว้ว่ารวมนานกว่าคณิกะแต่ความจริงมันไม่การกล่าวอย่างนี้ในอุปจาระนั้นไม่ใช่เป็นการเรียงลำดับของสมาธิจากขั้นต่ำไปขั้นสูงเช่นขั้นอุปจาระและปหาปนาคำว่าอุปจาระนั้นคือมันสงบเข้าไปก็จริงแต่จิตมันแฉลบออกไปข้างนอกพอรวมแล้วไม่เข้าสู่ภวังค์แห่งสมาธิมันแฉลบออกไปรู้เห็นสิ่งต่างๆอุปะแปลว่าเข้าไป
จระแปลว่าเที่ยวคือเที่ยวเห็นนั่นเห็นนี่รู้นั่นรู้นี่นี่ก็เป็นตามหลักนิสัยผู้ที่จะรู้ก็รู้เองในวงสมาธิไม่เคยเรียนรู้อะไรก็ตามเมื่อทำสมาธิแล้วจะดื่มนิสัยอย่างไรจะแสดงตัวขึ้นมาในสมาธินั่นแหละเบื้องต้นไม่มีใครบอกว่าให้รู้สิ่งนั้นให้เห็นภาพนี้นะแต่ในภาพว่ามีนิสัยในทางนั้นแล้วไม่บอกก็รู้พอจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วอาการเหล่านี้จะแสดงตัวออกมามากน้อยตามจริตนิสัยของตนไม่มีใครบอกมันเป็นขึ้นมาเองโน่นแหละตอนเป็นขึ้นมาแล้วไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรการเห็นเป็นนั้นถูกหรือผิดมันต้องเล่าให้ครูให้อาจารย์ฟังท่านก่อนแนะคือวายวิธีว่าให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วสิ่งไหนที่มันไม่ดีท่านก็บอกให้งดอย่าให้ไปรู้อย่างนั้นหรือประการหนึ่งถ้ารู้อย่างนั้นให้คิดจิตมาเป็นอย่างนี้เพื่อแก้นิมิตนั้นให้ได้ประโยชน์ถ้าไม่แก้มันก็เป็นโทษบางอย่างก็ทำให้เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวไปบางอย่างก็ทำให้โศกเศร้าเพราะภาพมันก็เหมือนกับเรามองเห็นด้วยตานี่เองภาพทางใจบางสิ่งก็น่ารักบางสิ่งก็น่าเกลียดน่าอะไรน่ากลัวน่าเพลิดเพลินมันมีหลายอย่างที่ท่านเรียกว่าภาพนิมิตที่ปรากฏขึ้นในวงอุปจารสมาธิอันนี้ไม่ค่อยมีในนักปฏิบัติทั้งหลายมีจำนวนน้อยมากที่ผู้ปรากฏเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรไปสนใจกับภาพต่างๆหากจะปรากฏจะเป็นขึ้นมาตามหลักนิสัยของเราเองที่ท่านแสดงถึงลักษณะของสมาธิประเภทนี้ไม่ใช่เป็นการเรียงลำดับของสมาธิขึ้นสู่ขั้นสูงโดยลำดับแต่อัปปนานั้นเป็นอันว่าเป็นลำดับคือคณิกะรวมได้บ้างเล็กน้อยแต่อัปปนานั้นรวมได้แนบสนิทอัปปนาสมาธิอัปปนาภาวนาอัปปนาสมาธิขณะที่จิตรวมแน่วแน่อยู่โดยลำพังตนเองเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้เวลาจิตเข้าถึงขั้นอัปปนาสมาธินี้แล้วเมื่อถอนขึ้นมาความแน่นหนามั่นคงของใจฐานของใจนั้นยังมีความมั่นคงอยู่คิดผ่านใจจองอะไรได้อยู่อย่างสะดวกสบายแต่ฐานของจิตไม่ละความมั่นไม่ละความมั่นคงอย่างนี้ท่านเรียกว่าอัปปนาภาวนาทั้งที่มีความสงบแนบแน่นแต่ก็คิดปรุงแต่งหรือทำหน้าที่การงานอะไรได้สมาธินี้มันเป็นการรวมอารมณ์รวมใจของตนให้เป็นพลังหรือเข้าสู่จุดเดียวให้มีกำลังมีความสุขมีความเย็นใจสบายใจเมื่อเราจะต้องการรื้อถอนกิเลสประเภทต่างๆต้องรื้อถอนด้วยปัญญาสมาธิเป็นตัวกวาดต้อนเข้ามาสู่วงแคบไม่ใช่ผู้ที่ประหารสมาธิคนไม่ใช่ที่ประหารกิเลสเป็นตัวกระล่ำกิเลสเข้ามาหรือกระล่ำกระแสจิตเข้ามาให้จิตมีความอิ่มตัวจิตที่ฟุ้งซ่านนำพาคิดไปในสิ่งต่างๆแง่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาจนจิตที่หิวโหยแสดงความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตัวอยู่ไม่หยุดหย่อนเวลาจิตมีความสงบแล้วย่อมมาแสดงอาการอย่างนั้นจึงเรียกว่าใจมีความอิ่มตัวในสมาธิเมื่อใจมีความอิ่มตัวแล้วย่อมไม่หิวโหยที่นี่เราจะพาพิจารณาทางท่านปัญญาก็ทำงานตามหน้าที่ไปเลยเพราะไม่หิวโหยนี่พิจารณาแยกแยะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อายตนะของเราที่มีอยู่นี้มีอะไรบ้างในส่วนร่างกายเนี่ยมันเหมือนกันทั่วทั้งโลกนี่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาให้มันรวมอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุพังป่าชาผีดิบป่าชาผีตายมันรวมอยู่ในตัวของเรานี่หมดทำไมรวมยังไงสัตว์ที่ประเภทที่เอามารับทานกันเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นประชาธิตาอยู่กับประชาธิเป็นคือตัวเราซึ่งยังไม่ตายพิจารณามีท่านเรียกว่าปัญญาแยกแยะดูสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี้
จิตมันก็ถอนตัวออกมาเมื่อมันเห็นชัดเจนแล้วก็ถอนคำว่าถอนตัวก็คือถอนจากความกดข่วงหรือถอนจากความยึดมั่นถือมั่นซึ่งก็เป็นภาระอันหนักชนิดหนึ่งออกมาได้โดยลำดับตามความแยบคายของปัญญามากน้อยจนกระทั่งพิจารณาได้ความชัดเจนในเรื่องอวัยวะส่วนต่างๆถ้ามันพอตัวของมันแล้วมันก็ปลอดมันอิ่มตัวอีกปัญญาอิ่มตัวในขั้นนี้พิจารณาผู้เห็นตามเป็นจริงของรูปประขันคือกายนี้แล้วก็อิ่มตัวธรรมะอิ่มตัวคือหมดปัญหาที่จะพิจารณาให้เป็นอย่างไรต่อไปอีกเพราะเข้าใจแล้วดังนั้นก็ขยับเข้าไปถึงพวกเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตซึ่งมันเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับจิตเบื้องต้นก็เกิดขึ้นกับกายเช่นเราไม่สบายร่างกายส่วนต่างๆจิตก็เกิดความโกรธวายและเป็นทุกข์ขึ้นมานั่นเรียกว่าทุกขเวทนาทางจิตแล้วก็พิจารณาอีกแยกให้เห็นกายกับเวทนามันเป็นคนละอย่างไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยกันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่อันเดียวกันเช่นเดียวกับแม่กับลูกลูกนั้นเกิดขึ้นมาจากแม่จริงแต่มันไม่ใช่แม่มันเป็นลูกมันเป็นคนคนหนึ่งต่างหากนะทั้งอยู่ในท้องแม่มันก็ไม่ใช่แม่มันก็คือลูกอยู่นั่นแหละทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนใดก็ตามเกิดขึ้นภายในจิตก็ตามมันก็เป็นอันหนึ่งจากจิตอันหนึ่งจากกายอยู่นั่นแหละเมื่อปัญญามันพิจารณามันเห็นได้ชัดอย่างนี้ประจักษ์และเมื่อต่างอันต่างไม่คลาดเคล้าด้วยแยกด้วยการแยกโดยทางปัญญานี่แล้วมันก็เบาจิตใจเพราะไม่ถือรูปกายนี้ว่าเป็นเราเวทนานี้เป็นเราสัญญาเกิดขึ้นจากจิตก็อีกทำนองเดียวกันมันก็ไม่ใช่จิตสังขารปรุงขึ้นจากจิตก็ไม่ใช่จิตทำนองเดียวกันแหละครับลูกที่เกิดขึ้นมาจากท้องแม่ออกมาจากท้องแม่มันก็ไม่ใช่แม่มันก็ไปคือลูกนั่นเองมันคนละคนนะสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอันหนึ่งของมันเกิดขึ้นมาจากใจแต่มันไม่ใช่ใจเราก็เห็นได้ชัดเมื่อเห็นได้ชัดชัดแล้วชัดเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทำซ้ำซากมันก็อิ่มตัวอีกเช่นเดียวกันอิ่มตัวในเวทนาอิ่มตัวในสัญญาอิ่มตัวในสังขารอิ่มตัวในวิญญาณเพราะได้พิจารณารู้เข้ารู้แล้วเข้าใจแล้วจะไปยึดมันอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาอะไรได้อีกมันเป็นอาการหนึ่งเท่านั้นที่เราเรียกว่าปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นผู้ถอดถอนกิเลสเป็นผู้ประหัตประหารกิเลสสติเป็นสิ่งสำคัญที่จะควบคุมปัญญาจนกระทั่งเข้าถึงหลักใหญ่คือจิตรูปก็ทราบว่ารูปไม่ใช่จิตเวทนาก็ทราบเวทนาไม่ใช่จิตสัญญาสังขารวิญญาณก็ทราบว่าสิ่งนั้นๆไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่สิ่งนั้นนะแล้วในจิตมีอะไรซึ่งว่าเป็นจิตแต่ไม่ใช่จิตนั้นมีอยู่นั้นอีกนี่เรียกว่าประเภทละเอียดกิเลสประเภทละเอียดมันแทรกอยู่ภายในจิตคุณต้องใช้ปัญญาอันละเอียดแหลมคมมากปัญญาในขั้นนี้จะต้องยังไงก็ไม่พ้นจากมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติอัตโนมัติหมุนตัวอยู่เช่นนั้นจนเป็นที่เข้าใจในสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตที่จะให้เป็นเชื้อแห่งความเกิดแก่เจ็บตายมันฝังอยู่ภายในจิตแล้วเราจะแยกออกได้ยังไงเมื่อมันฝังอยู่ภายในจิตแล้วนี่อันมันสำคัญถ้าเราหวงจิตเราก็เท่ากับหวงกิเลสประเภทนั้นอีกเราต้องยกจิตเป็นเป้าหมายอันหนึ่งในการพิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราพิจารณารูปอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างไรเราก็พิจารณาจิตเช่นนั้นอีกแต่เป็นฝ่ายละเอียดซึ่งมีอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนละเอียดแทรกอยู่ภายในนั้นเสร็จพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจยกเอาจิตนั่นแหละออกมาเป็นตัวงานหรือเป็นเป้าหมายของการพิจารณาแยกแยะกำหนดมันก็เข้าใจจิตจะดับไปก็ดับเลยพิจารณามันแหลกละเอียดถ้าจิตไม่แหลกกิเลสก็ไม่แหลกจิตไม่ละเอียดกิเลสไม่ละเอียดเอาให้แหลกเป็นจุดนี้จุดไปเลยถ้าจิตคนต่อ
ความรู้ตัวเองไม่ได้จะดับไปเสียก็ให้รู้ในขณะที่พิจารณาจิตจะดับไปก็สิ่งทั้งหลายหรือก็ให้ดับไม่เสียดายไม่ถือจิตว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ถือว่าเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่จะต้องพิจารณาให้เสมอภาคเส้นเดียวกันกับสิ่งทั้งหลายเพื่อจะเข้าถึงความตรงภาพอย่างตายตัวไม่สงวนจิตไม่สงวนจิตนั้นว่าเป็นตัวเป็นทั้งตัวไม่รักไม่หึงหวงเอาไว้การรักการหึงหวงเอาไว้ก็เท่ากันกับเราหึงหวงกิเลสประเภทหนึ่งที่แทรกอยู่ภายในจิตนั้นไว้เช่นเดียวกันจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปเอาจิตนั้นด้วยเป็นจิตพิจารณาอ้าวถ้าจะพูดว่าให้แหลกก็ให้แหลกไปด้วยกันเมื่อจิตแหลกไปแล้วจิตจะหมดความรู้เสียคนทั้งคนจะกลายเป็นหัวตอก็ให้รู้สักทีเป็นหัวตอแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นมาแล้วสาวกต้องเป็นมาแล้วทำไมเราจะเป็นหัวตอในคนเดียวนี้เท่านั้นโดยที่การพิจารณาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าหนูเรียกว่าจะปล่อยให้หมดรู้ให้หมดเวลาพิจารณาเข้าไปถึงที่แล้วไอ้ส่วนมันแตกกระจายไปมันก็กระจายไอ้จิตที่ตัวรู้ๆที่ว่ามันจะดับไปกลับมันยิ่งเด่นง่ายอันนี้ทนต่อความเป็นอยู่ได้ไม่ดับสิ่งอย่างนั้นทนไม่ได้สลายไปทนสติปัญญาไม่ได้สลายลงไปเลยกลายเป็นจิตขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นมากลายเป็นธรรมขึ้นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงอาการลิขิตจิตอาการลิขิตธรรมหมายถึงจิตดวงนี้นั่นที่สุดแห่งการพิจารณาเมื่อพิจารณาถึงตรงนี้แล้วก็อันเป็นอันว่ารอบตัวแล้วจะพิจารณาอะไรอีกมันหมดมีหลังงานของจิตมาหมดที่จุดนี้ที่พระพุทธเจ้าว่ามุจิตังปรมาจารียังตะตังกรณียังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วจิตที่จะจึงทำได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วพระปรังอิสตายาติประชานาติจิตอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีมีเท่านี้นั่นแหละท่านเรียกว่าเสร็จจิตงานของธรรมนี้เป็นงานยากงานลำบากก็จริงแต่มีการจบการสิ้นลงได้ไม่เหมือนงานของโลกซึ่งทำกันอยู่ตลอดจนกระทั่งวันตายไม่สำเร็จเสร็จสิ้นไปได้เลยสุดท้ายผู้เสร็จผู้สิ้นก็คือตัวของเราเสร็จสิ้นด้วยการตายงานยังไม่เสร็จวันคืนปีเดือนยังไม่เสร็จอะไรๆเขาก็มีของเขาตามสภาพแต่ผู้ที่เสร็จผู้ที่ตายก็คือเรานะงานทางด้านธรรมะนี้มีการเสร็จการขึ้นมันก็ได้เสร็จแล้วมันก็หมดปัญหาจะทำอะไรต่อก็อีกมันก็ไม่มีงานทำนอกจากอยู่ไปภาวนาไปเพื่อเป็นวิหารธรรมความอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กับจิตพอถึงการของขันธ์สลายแล้วก็มีเท่านั้นคือทำเพื่อจะถอดความกิเลสประเภทใดอีกมันก็ไม่มีเพราะสิ้นไปหมดแล้วกิเลสจริงๆมันอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อาการภายนอกเช่นกายกิริยาต่างๆมันอยู่ที่ใจเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วอากัปกิริยานิสัยใจคอเคยเป็นยังไงก็เป็นอยู่ตามเดิมแต่มันสักแต่ว่าเป็นเท่านั้นมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องสักดันออกมาให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายไม่ว่าใครจนกระทั่งถึงพวกเราก็ตามสลิดนิสัยของใครเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะสิ้นสุดวิมุตติถึงพระนิพพานแล้วก็ตามกิริยาการสลิดนิสัยนั้นๆก็จะต้องคงเส้นคงวาอยู่ตามธรรมชาติของตนจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์แล้วงั้นเราจะดูท่านผู้สิ้นกิเลสกับไม่สิ้นกิเลสมันดูไม่ออกถ้าดูออกก็ดูตามลักษณะที่ท่านพูดให้ฟังเท่านั้นหรือจะไปดูอากัปกิริยาดูไม่ออกถ้ามีการกินการหลับการนอนการขับการถ่ายเรื่องของกายมันมีเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าจิตไม่เข้ามายึดเป็นเจ้าของเป็นกิเลสปัญหาอาสวะขึ้นมาข้างหลังมันผิดกันที่ตรงนี้มันเป็นอยู่ที่ใจใจไม่เป็นให้เป็นเหมือนใจที่มีกิเลสการแสดงธรรมก็เห็นว่าทุกคนเอาแค่นี้นะ